นผิดต้องได้รับโทษลูกคดีก็คงจะปล่อยให้เป็นตามระบบขอบคุณการจ่อขอบคุณมากขอบคุณพี่แจ๊ดด้วยขอบคุณมากๆกับใจขอบคุณมากแจ๊ดแจงขอบคุณทีมตำรวจที่เข้าจับกุมตัวนายวุฒิน้องชายของแจ๊ดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะเมื่อคืนวันที่ผ่านมาค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลพร้อมกับหมายสารจังหวัดมีนบุรีเข้าจับกุมนายวุฒิพี่ชายของแจงปุณสาภรรยาของแจ๊ดชวนชื่นนักร้องนักแสดงและตลกชื่อดังหลังก่อเหตุงัดบ้านเข้าไปขโมยรองเท้าแบรนด์เนมซึ่งเป็นของสะสมแจ๊ดชวนชื่นอีกทั้งยังทิ้งอุปกรณ์เสพยาเสพติดไว้ภายในบ้านโดยถูกจับกุมตัวได้ที่ชายแดนด่านคลองลึกอำเภออารยประเทศจังหวัดสระแก้วเราไปฟังจากปากแจ๊ดกันเลยดีกว่าค่ะคนผิดต้องได้รับโทษก็อย่าบอกก็เราใช้คำนี้แล้วกันเราไม่ได้ใช้ความเป็นดาราเป็นคนคุณมีชื่อเสียงผมบอกตรงผมไปแจ้งความทุกอย่างเราทำเองปกติหมดเลยผมไม่เคยไปทำเส้นสายเพราะว่าผมไม่อยากเพราะเราไม่มีมันปัญหาของผมอะมันไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นผมเลยไม่อยากลงโซเชียลไม่อยากไปตอบโต้นู่นนี่นะใครเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมีผลกระทบกับผมผมต้องทำงานผมต้องหาเงินนู่นนี่นั่นผมต้องระวังตัวอย่าให้มีอะไรเสียหายกับครอบครัวผมนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างก็ขอขอบคุณเราไม่ได้ไปบอกให้เขาช่วยเลยนะแต่เขายื่นมือมาช่วยเราจริงๆทีมพี่จ๋อพี่แจ๊แล้วก็ทีมของเขาทุกคนเนี่ยเขาเสนอตัวมาช่วยเราจริงๆจากใจก็วันนี้เราก็เลยอยากจะแบบสิ่งเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เราจะพูดอะไรได้มากน้อยหรืออันไหนบ้าได้ไม่ได้แต่ในรูปคดีก็คงจะปล่อยให้เป็นตามระบบแต่ทีนี้เราแค่อยากจะขอบคุณคุณการจ๋อขอบคุณมากขอบคุณพี่แจ๊ดด้วยขอบคุณมากๆกับใจขอบคุณมากเพราะเวลามันอึดอัดอะทุกคนอย่างวันนี้แบบพอเราได้รับข่าวมาอะไรเงี้ยน้ำตาจังคือแบบไหลแบบคือมันอึดอัดอะเราอยู่อย่างเงี้ยมาประมาณแบบเกือบปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้อีกมันแบบมันถาโถมอะพอวันนี้มันแบบพอเห็นอะไรเงี้ยมันโล่งบางคนเขาไม่เข้าใจนะว่าทำไมสิ่งที่ผมสับสนกลัวเนี่ยมันกลัวเรื่องเดียวหนึ่งกลัวเรื่องงานผมทบเรื่องงานแต่อย่างผมว่าถ้าผมอยากจะตอบโต้ผมอยากพูดอะไรหยาบออกไปผมจะเป็นตัวผมที่สุดๆออกไปมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มผมจะพาคนอื่นเขาเสียหายด้วยเพราะบางทีผมสะพายเป้มาผมแบกความหวังของพ่อแม่ความหวังของงานความหวังของอะไรหลายๆอย่างผมไม่สามารถเป็นแบบที่ใครจะเป็นได้เท่านั้นเองมันมีผลกระทบกับปากท้องของครอบครัวทั้งหมดผมเลยทำอะไรไม่ได้ก็ได้แค่นี้จริงๆแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณจากใจขอบคุณใครที่ให้กำลังใจขอบคุณใครหลายๆคนนะครับขอบคุณมากๆที่ผมไม่ออกมาเนี่ยเหตุผลที่ผมอยากจะพูดคือเรื่องนี้ผมไม่สามารถทำอะไรแบบที่คนอื่นทำได้เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากเกี่ยวกับท้องด้วยบางคนคิดว่าเอ้ยทำไมไม่ไปสู้มาทำไมไปสู้ไม่รู้นี่นะถ้าผมสู้อ่ะผมทำงานเกี่ยวกับภาพลักษณ์อ่ะแต่ผมก็เป็นตัวผมเองนี่แหละนะแต่ผมทำงานเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผมก็ไม่ได้เฟกอะไรนะคนอื่นก็จะเสียไปด้วยเพราะว่าความบันดาลโทสะมันทำให้ทุกอย่างมันเราตัดสินใจมันจะพังหมดเลยแค่นั้นเองแต่ขอบคุณมากๆขอบคุณมากจริงหลายอย่างเรื่องผมไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะบางทีมันเป็นเรื่องของพี่แจงบางทีผมอยากออกตัวแทนพี่แจงไม่เราก็แบบแจงก็จะห้ามห่วงใช่แค่อย่าบอกอ่ะเอาจริงมันแบบมันสุดๆอ่ะทุกคนเข้าใจไหมมันแต่มันพูดออกมาเป็นความพูดไม่ได้ไงก็วันนี้ก็มันจบแล้วหรืออาจจะไม่จบผมไม่รู้มันก็คงไม่มันก็คงต้องเป็นไปตามอนาคตหรือไปตามรูปแบบของมันแต่แค่ว่าวันนี้มันก็โล่งแบบคือคนมันโดนต่ออยู่ตลอดมันแบบมันก็ไม่ไหวไงไม่ไม่ก็ตามนี้ผมว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคือเราไม่ได้เป็นคนรังแกพี่น้องอ่ะแต่อย่าบอกใครก็เราก็จะพูดคำนี้เสมอให้มันเป็นไปในธรรมชาติของทุกอย่างให้ฟ้ามันลิขิตเพราะเราไม่เคยทำร้ายใครแต่ถ้าใครทำร้ายเราก็จะไม่ยอมขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามนี้แล้วกันก็ขอให้บอกว่าผมสองคนผมเมียเนี่ยผมไม่เคยทำร้ายครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่เคยรังแกครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่ได้พูดอ้างอิงหรืออะไรนะอันนี้ผมพูดด้วยความสัตย์จริง
ของผมสองคนผมเนี่ยผมทำงานผมหาเงินพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวทุกคนใครดีก็ต้องได้สิ่งที่ดีไปใครไม่ดีก็ต้องได้สิ่งที่ไม่ดีมันแค่นั้นเองไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวพูดเอาแล้วแต่ไม่ได้ว่าทุกอย่างมันในนี่แล้วต้องมานั่งพูดโชว์ว่านู่นนี่นั่นว่าข้าชนะผมไม่เคยอยากจะชนะใครนะตรงๆของผมเนี่ยผมไม่อยากชนะใครผมอยากชนะตัวผมเองผมไม่เคยอยากชนะใครเลยไม่เลยแม้แต่นิดเดียวขอบคุณแล้วกันเพราะพี่แจงเขาเครียดมันมากแต่สุดท้ายมันอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ของพี่แจงอะไรเงี้ยแต่แค่ว่าไม่คือพอเราดีเราก็อยากให้ทุกคนในครอบครัวเราจะรุ่งเรืองเราซัพพอร์ตแต่พูดถึงเรื่องนั้นไปแล้วก็ว่าแต่ว่าไม่จะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะแบบพูดเองความดีเข้าตัวแต่แค่อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งการที่เราจะแจ้งจับใครสักคนมันก็ต้องเจ็บเพราะว่าคนคนนั้นมันก็ต้องเป็นหนึ่งในครอบครัวแต่ในวันที่เราโดนทำร้ายหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องมาโปรเทคตัวเองแต่ในความที่เรามีครอบครัวของตัวเราเองแล้วอะคือคนที่สำคัญที่สุดสามีลูกเพราะฉะนั้นอะกลุ่มแรกที่เราจะต้องนึกถึงคือครอบครัวของเราเองก่อนแล้ววันเนี้ยที่ร้องไห้คือแบบเหมือนแบบจะทำให้ทุกอย่างแบบในครอบครัวมันแบบมันเกิดแบบนี้มันก็ไม่ดีเลยนึกออกไหมแบบผัวก็ต้องมาเสียชื่อเสียงลูกก็ต้องมานั่งแบบอายคนอื่นเลยเนี้ยแต่ถ้าเราจริงแต่ตอนนี้มันจบแล้วเราก็โอเคแล้วแหละก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันเข้าไปตามนี้นะแต่แค่ว่าเราไม่รู้จบหรือเปล่าจบหรือเปล่าไม่รู้ก็ให้มันเป็นไปตามแต่ความเป็นสัญชาตญาณและสันดานของมนุษย์เนี่ยไม่มีใครชอบมาให้ใครมาทำอะไรกับคนที่เรารักแต่คนบางคนมันอาจจะไม่ได้รู้สึกรักใครก็เลยไม่ได้สนใจอะไรใครก็อีกเรื่องหนึ่งมนุษย์ไม่มีหลายแบบแค่นั้นเองผมสองคนเหมือนเมียเนี่ยผมแค่ทำมาหากินถ้าผมอยากจะพูดจาให้เธอดูดีนะฟังผมย้ำอีกทีนะถ้าผมจะเล่านิทานพูดจาให้เธอดูดีป่านนี้ผมได้ดีไปกว่านี้เยอะแล้วผมพูดเลยจากใจนะผมไปได้ดีกว่านี้เยอะแล้วถ้าผมตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเป็นเนี่ยผมดีกว่านี้เยอะแล้วพูดดีเอาดีเข้าตัวผมดีแบบนี้แล้วแล้วใครที่มารังแกผมแล้วผมเลือกที่จะตอบโต้ป่านนี้มันไปได้ไกลกว่านี้แล้วทุกอย่างมันไปได้ไกลหมดมันอยู่ที่ผมต้องเงียบอดทนจริงแบบอดทนมาแบบอดทนเก็บความรู้สึกแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยจนกลายเป็นแบบมันเก็บกดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบวันนี้แบบพอน้องแบบคุยอะไรเงี้ยแล้วบอกแบบเชื่อไหมต้องแบบมันเหมือนมันแบบมันสบายไปแบบไม่รู้หรอกอะไรจะเกิดขึ้นอีกแต่ตอนนี้กูรู้สึกว่ากูมีความสุขมากขอบคุณแบบขอบคุณมากๆจริงๆเพราะ4วัน5วันที่ผ่านมาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันอยู่แต่กับความเครียดความกดดันแบบพี่ๆนักข่าวเขาก็ต้องทำงานเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ก็เลยอยากจะมาขอบคุณทีมสารวัตรแล้วก็ขอบคุณผู้การจ๋อทีมสื่อทุกท่านขอบคุณมากๆจริงๆนะคะจากใจเลยจริงๆขอบคุณค่ะก็อันเนี้ยก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆตามนี้ไปก่อนเพราะว่าจังก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้บ้างหรือยังไม่ได้ตรงไหนเนาะเพื่อไม่มีความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบมาอธิบายทีเดียวเพราะว่าเกรงใจพี่ๆนักข่าวเนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องโทร2คน3คนอะไรเงี้ยก็เดินหน้าต่อทำงานต่อแบบกล้าเดินออกไปข้างนอกได้แบบไม่ต้องระแวงซ้ายหรือขวาแล้วก็ดีใจตรงนี้เหมือนกันเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วทุกวันที่มันเดินไม่แต่ก็คือคนอย่างแจ๊ดอะคือทำได้ไงแต่ในความรู้สึกของแจ๊ดอะจังเป็นโรคอะไรแบบเนี้ยเธอเข้าใจปะเธอทุกคนอะบอกได้หมดว่าเข้มแข็งทุกมึงต้องเข้มแข็งไม่มีใครทำเลยแต่ในความรู้สึกอะคนเรามันถึงไม่เหมือนกันไงเข้าใจไหมคนเราอ่อนแอได้ท้อแท้ได้ไม่จำเป็นต้องมาแสดงว่าเข้มแข็งตลอดแค่นั้นเองนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องข่าวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์หรืออะไรนะ
ใครโทรผมไม่ได้รับสายขอโทษด้วยงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ตั้งติดตามกันไม่น้อยสำหรับข่าวการจับกุมตัวของน้องชายของแจ็คคุณรัศมีเองค่ะหรือนายบูมนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่านายบูมเองเนี่ยก็ได้เข้าไปคนบ้านหรือเข้าไปขโมยทรัพย์สินของหนุ่มแจ็คชื่นนั่นเองค่ะทำให้เกิดประเด็นเรื่องราวต่างๆนานามากมายเท่านั้นยังไม่พอแถมก็ยังได้โพสต์มาเรื่อยออกมาเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆถึงการข่มขู่ทั้งแจ็คแจงด้วยนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตามที่ตำรวจก็ได้จับกลุ่มตัวไว้ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็เตรียมดำเนินตามกฎหมายต่อไปค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตทางพิมพ์ดาเมาส์จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมอย่างได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ